สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำนานไม่กล้าเป่าเค้กลูกค้าสั่งเค้กรูปควายเจองานจริงมีช็อกขอยกเลิกทันทีลูกค้าอยากได้แบบไหนแม่ค้าก็จัดให้เป็นแบบอย่างเต็มที่ตามความต้องการของลูกค้ากลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโซเชียลเมื่อมีลูกค้าท่านหนึ่งสั่งเค้กเรฟเค้กหัวควายกินหญ้าเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนในวันเกิดเป็นเค้กช็อกโกแลตขนาด 1.5 ปอนด์งานนี้แม่ค้าตั้งใจทำให้ลูกค้าอย่างเต็มที่และสุดความสามารถพอใกล้ถึงวันรับเค้กทางร้านจึงส่งรูปเค้กหัวควายกินหญ้าไปให้ลูกค้าดูทำเอาลูกค้าถึงกับมีช็อกเพราะเค้กดังกล่าวดันเหมือนเกินไปจนไม่กล้าเซอร์ไพรส์เพื่อนกลัวเพื่อนโกรธและขอยกเลิกออเดอร์เค้กรูปควายนี้ไปทันทีแต่เรื่องราวดังกล่าวดันจบลงด้วยดีไม่มีดราม่าแต่อย่างใดเพราะมีการตกลงกันด้วยดีระหว่างทางร้านกับลูกค้าแล้วทางร้านให้ลูกค้าไปเลือกเค้กก้อนอื่นไปแทนขณะที่เค้กรูปหัวควายกินหญ้าทางร้านผู้ใช้เฟซบุ๊กเค้กชันสีดามีการโพสต์ขายเค้กดังกล่าวและตอนนี้มีลูกค้าท่านอื่นรับซื้อเค้กก้อนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมข้อความว่าปิดการขายค่ะปล่อยเค้กควายงับเรฟเค้กหัวควายกินหญ้าลูกค้ากับแม่ค้าสื่อสารกันคนละความหมายส่งงานให้ลูกค้าแจ้งว่าเหมือนเกินไปน่ากลัวตำนานลูกค้าไม่กล้าเป่าเค้กท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแม่ค้าทำเค้กเป็นเสียงเดียวกันว่าทำสวยมากมันเหมือนมากจริงๆทำเก่งมากๆเหมือนเกินเก่งจริงยังโหดเหมือนมากขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ